หลังจากนั้นอ่ะภารกิจของเราเนี่ยจนถึงณปัจจุบันอ่ะมีอะไรบ้างมีเอาก่อนภารกิจได้ไหมคะที่แบบพีคๆเลยไปเจอวิญญาณบ้านเพื่อนอ๋ออย่างที่บอกนะคือว่าครูเนี่ยเขาเห็นผีด้วยตอนสองขวบนะขวบนะอันนี้ก็คือตรงนี้ก่อนอ่ะค่ะครับไปเจอวิญญาณตอนนั้นประมาณ20เรียนมหาลัยไปวันเกิดเพื่อนตอนนั้นยังไม่มีครูบาอาจารย์ค่ะแต่เรารู้สึกว่า คือเราอะเจอผีตลอดแต่อันเนี้ยคือมันสุดๆแล้วไปงานวันเกิดเพื่อนที่พนมสารคามนะคะไปครั้งแรกมันก็เป็นสองเหตุการณ์เลยค่ะพอเลี้ยวรถไปเราเจอไฟลุกอยู่ข้างทางเจอรถอะค่ะวิ่งไปแล้วก็เอ้าเข้าไปในซอกนั้นได้ยังไงแล้วก็ไฟลุกหลังจากนั้นก็เห็นคนใส่ชุดแบบสวดกงเต๊ะเขามองเราอยู่เราก็ใครกันอะไรเงี้ยจนข้ามถนนมาพอรถจอดก็ข้ามถนนมาอ้าวรถเข้าไปจอดแค่หลืบตึกแค่นั้นนะคะออกมาไฟที่มันลุกมันหายไปแล้วเราก็เลยไปเล่าให้เตี่ยเพื่อนฟังเตี่ยบอกว่าก็สองวันก่อนรถพึ่งคว่ำแล้วก็ไฟไหม้ตรงนั้นแล้วพอกลางคืนเราก็หลับตื่นมาตีสามปวดชิงช่องก็เดินออกมาค่ะพอเปิดประตูห้องปุ๊บเจอวิญญาณแรกถือมีดอยู่หน้าห้องอย่างเงี้ยแล้วก็มองเรานิ่งๆค่ะเขามองเรานิ่งๆนะคะไม่มีอะไรแล้วก็ถัดไปก็เป็นวิญญาณที่สองเป็นผู้ชายคอเนี่ยขาดแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะเห็นกับตาเลยเหรอกับตาเลยค่ะนี่ซ้ายมือเราค่ะยืนเรียงกันอย่างเงี้ยค่ะครับเราก็มองเขาก็คอแบบจะหลุดแหล่ไม่หลุดแหล่ด้วยความที่เราปวดชิงช่องแล้วก็เห็นจนชินนะคะเราก็เลยบอกว่าถ้าเป็นวิญญาณให้รอก่อนเพราะเรามานอนบ้านเพื่อนถ้าฉี่ราดไปอายเพื่อนขอไปเข้าเจรจาบอกถ้าใช่ให้รอเสร็จปุ๊บเราก็เลี้ยวมันก็จะเป็นทางอย่างเงี้ยนะคะว่าพอออกมาปุ๊บแล้วเราเลี้ยวพอเลี้ยวปุ๊บหันฝั่งเนี้ยค่ะมันจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วเราเห็นวิญญาณผู้หญิงเปียกทั้งตัวยืนหันไปทางนี้คือมองกระจกโต๊ะเครื่องแป้งเขายืนนิ่งๆอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่เห็นเราหันข้างเขาก็ไม่คิดว่าเราเห็นไม่คิดว่าเราเห็นเขาก็ยืนของเขาเสร็จปุ๊บเราก็เลี้ยวน่ากลัวนะเราก็เลี้ยวเดี๋ยวผมกลับไปรับแอควิญญาณแป๊บหนึ่งพอเราพูดไปปุ๊บว่ารอก่อนวิญญาณทำหน้าไงฮะไม่เห็นค่ะคือไม่เห็นอะไรเดี๋ยวไปเขียนภาพกระตูนใส่เพื่อนเลยนะทางแล้วเราก็แบบรอก่อนนะถ้าใช่เราก็เลี้ยวอย่างนี้ค่ะเพราะว่าโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยมันอยู่หลังผนังห้องน้ำเราก็เลี้ยวฟึบแล้วก็ปึ๊บแล้วก็อย่างเงี้ยถึงจะเข้าห้องน้ำแต่ก่อนจะเลี้ยวอะค่ะเจออีกหนึ่งวิญญาณเป็นผู้ชายที่มีท่อนไม้แบบกิ่งไม้อะค่ะเจาะอยู่ตรงนี้แทงอยู่ตรงนี้หน้าห้องน้ำครับก็ยืนประจันหน้ากับเราเลยค่ะเพราะเราเดินมาอย่างเงี้ยแล้วเราจะเลี้ยวเข้าห้องน้ำเขาก็ยืนหน้านิ่งอย่างนี้รอก่อนรับแอดก็บอกว่ารอก่อนไปถึงหน้าห้องน้ำเจออีกไปเจออีกนะครับไม่ใช่คุณตัวหมดละบอกรอก่อนถ้าใช่ให้รอเราก็เข้าทำธุระของเราเสร็จล้างหน้าให้สะอาดให้แบบสว่างตาเลยคือมาเจอมึงแน่เอาเนี่ยถ้าออกมาเจอก็โอเคก็คือใช่เปิดประตูมาปุ๊บไอ้เจ้าวิญญาณที่แทงทองก็คือมองหน้าเราเหมือนทวงสัญญาแล้วก็แบบโอเครับรู้ก็เป็นอันรู้กันนะคะมันไม่ต้องยาวด้วยจิตอะค่ะเขาส่งมาเลยมันไม่ต้องยาวมันไม่ต้องยาวเสร็จเราก็เลี้ยวนึกออกไหมคะว่าพอเราเลี้ยวออกมาปุ๊บคราวนี้ค่ะผู้หญิงที่เขามองกระจกมันจะเป็นหันหน้ามาอย่างหน้าเจอกันเขายืนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะมองกระจกนี้แล้วเราเดินมาแบบนี้จากที่เขามองกระจกอยู่เฉยเขามองอย่างนี้ค่ะแต่ผมเขาเปียกมาเลยเขายืนแบบจากที่เขาจ้องกระจกอย่างเดียวเขาหันมามองเราเราก็เลยอ่ะณตอนนี้ยืนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะสบตาเขาตามองทอดไปตรงนู้นมันเป็นประตูหลังบ้านมีผู้หญิงหนึ่งคนยืนอุ้มลูกมาอีกแล้วใส่ผ้าถุงสีดำเชิงขาวแล้วมองลอดเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเห็นเป็นชัดเลยไหมชัดเลยค่ะโนไม่เป็นภาพลางเลือนเป็นก้อนมวลสารเลยค่ะเห็นแบบเรางี้เลยเห็นแบบเราเลยค่ะในภาษาในคำผีบอกเราเนี่ยเขาจะเรียกตาเนื้ออันนี้เรียกตาเนื้อเห็นเป็นตัวเลยเห็นตัวเห็นลักษณะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนร่างกายเขาเลยใช่ค่ะตาเนื้อเลย
อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มองลอดเข้ามาเราก็เลยโอเคก็เป็น1 2 3ถ้ามันใช่2ตรงเนี้ยต้องยังอยู่เราก็เลี้ยวฟึบเพื่อมันก็จะเป็นหน้าห้องครับไอ้ตัวที่ถือมีดอย่างเงี้ยค่ะยังอยู่คอขาดแต่ไอ้ตัวคอขาดหัวไม่อยู่แล้วเอ้าเราก็เลยมองฟึบหัวอยู่หิ้วแล้วเขาก็มองเราอย่างเงี้ยค่ะเป็นผีหิ้วหัวใช่ค่ะเราก็เดินกลับเข้าห้องแล้วก็โอเคเดี๋ยวขอไปเล่าให้เพื่อนฟังเดี๋ยวแป๊บนึงโทษนะฮะขอแทรกนิดนึงแล้วเราเคลียร์กับผมเปียกหรือยังไม่เคลียร์ไม่เคลียร์เลยใจบอกเลยรับใบจ๊อบไปก่อนเลยเหมือนคลินิกต่างจังหวัดเห็นไหมที่ไปนั่งรอกันเลยที่ตึกแถวรับและนั่งรอกันอย่างนี้เลยแล้วความวินิจฉัยกันทีละคนประมาณนั้นนะคะเราก็ให้รู้กันนะอะไรเงี้ยก็เข้าห้องเสร็จปลุกเพื่อนเลยนอนกันอีกคนปลุกแล้วเล่าให้มันฟังไอ้เจ้าของบ้านบอกนอนไม่มีอะไรหรอกเจ้าของบ้านรู้แน่เลยเนี่ยคือตอนนั้นไม่คิดอะไรค่ะมันก็บอกนอนไม่มีอะไรเดี๋ยวก็เช้า7โมงมันไปเล่าให้เตี่ยมันฟังไอ้เราก็นึกว่าจะบอกว่าฝันมากมายอะไรโอยตาฝาดมาบ้านเขาแล้วมาเห็นนู่นนี่เราก็กลัวเขาจะว่าเราก็กลัวจะว่าเปล่าเลยจ้าวางปั๊บแล้วบอกว่าทำไมยังอยู่วะเราก็อ้าวยังไงเตี่ยแปลว่าเตี่ยรู้เตี่ยบอกว่าก็เมื่อก่อนเนี่ยข้างบ้านอ่ะคือเราให้เขาเช่าเขาแบบมีห้องเช่าแล้วมันมีคนทรงมาอยู่และไอ้คนทรงคนนั้นน่ะบอกว่าถ้าอยากถูกหวยทุกงวดติดๆกันอ่ะไปหากระดูกผีตายโหง5ชนิดไม่ให้ซ้ำกันมาฝังไว้หลังบ้านแล้วเขาก็บอกว่าแต่ก็ไปทำพิธีกับหน้าดินแล้วนะทำไมยังอยู่วะก็เลยถามเตี่ยว่าก่อนหน้าที่จะทำพิธีเตี่ยเคยเห็นเขาไหมเขาบอกไม่เคยเห็นอ่ะแล้วพอทำกับหน้าดินแล้วเตี่ยจะรู้ได้ไงว่าเขาอยู่หรือไปทีนี้ใช่ทีนี้มันก็เลยย้อนกลับมาว่าอ๋อ5ชนิดตายโหง5ชนิดไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำกันจริงๆจากที่เจรจาคนหนึ่งที่ว่าถือมีดฆ่าตัวตายคนที่สองที่คอขาดผู้หญิงจมน้ำตายนะคะแล้วก็ที่ว่าไอ้เนี่ยค่ะไม่ใช่ค่ะต้นไม้ไม้เสียบอ่ะคือขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เหินขึ้นไปตรงกิ่งไม้แล้วก็ไปเสียบเสียบก็แล้วก็ปุ๊บมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปชนผู้หญิงที่เปียกตกน้ำตกน้ำไม่ใช่แล้วคนทางนู้นก็ตายท้องกลมอ๋อคนนั้นท้องอยู่ด้วยใช่ค่ะคนผมเปียกท้องอยู่ด้วยไม่ใช่ค่ะข้างนอกตัวที่มองหลังจากเข้าห้องน้ำเดินออกมามีหลายตัวจัดไงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับครับจินตนาการแล้วก็นึกถึงภาพที่ครูตูนเล่าครับปันหนึ่งว่าเหมือนอยู่ที่บ้านคุณเองฟิลลิ่งนี้ได้มากเลยครับแล้วตีสามแล้วปิดไฟหมดเขาจะหมดฟิลลิ่งตอนเราแทรกไปทีละจุดทีละจุดเนี่ยมันก็ต้องเบรกพักมากเครียดตายเลยอ่ะก็นั่นแหละค่ะที่ว่าพีคสุดเจอทุกผีครูบาอาจารย์เนี่ยเริ่มมาที่จะมาสอนเราตอนนั้นสอนอะไรบ้างสอนโดยการพูดหรือว่าสอนให้เราทำตามที่สอนจริงๆก็เป็นปู่ฤาษีนาคราชที่บอกอ่ะนะคะท่านให้เริ่มจากที่ว่าดูดวงเสร็จแล้วปู่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนนั้นคนนี้มาแล้วเขาก็มาจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะโดยที่เราแบบบังเอิญเป็นเรื่องบังเอิญเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็โต้เถียงตลอดแล้วก็บอกหลายเรื่องแม้แต่เรื่องทำงานที่ทำงานสามีจะมีนี่พิสูจน์จนเราเชื่อแล้วเราก็เลยบอกว่าอ่ะจะให้หนูทำอะไรก็ทำครับก็เลยยอมทำก็เลยยอมทำแล้วท่านก็ให้ภารกิจช่วยคนมาตลอดการช่วยคนเนี่ยคือช่วยอะไรบ้างเอาในตอนนั้นก่อนนะยังไม่ถึงแอดวานซ์ขนาดก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะได้ช่วยคนก็จะมีเรื่องของเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าแบบที่เราโคตรงง